ะครับคือเรียนท่านสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมก็มาประชุมกรรมการบริหารพรรคกับท่านหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคพอประชุมเสร็จเนี่ยหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนะครับก็มานั่งอยู่กับท่านหัวหน้าพรรคนะครับที่ห้องหัวหน้าชั้น4นะครับแล้วก็มีรองหัวหน้าพรรคท่านประเสริฐจันทรลวงทองท่านรองเกียงกันตินันรองหัวหน้าพรรคแล้วก็อาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินท์นะครับรองหัวหน้าพรรคก็นั่งกินกาแฟแล้วก็ได้พูดคุยเรื่องทั่วไปกับหัวหน้าพรรคนะครับก็สสนวัฒน์เตาะเจริญสุขผมเอ่ยตรงๆเลยครับจังหวัดขอนแก่นที่มีปัญหากับผมนะครับในเรื่องการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ผ่านมาอย่างที่ท่านสื่อมวลชนได้ทราบข่าวไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนแรกเข้ามานะครับก็เห็นผมอยู่ในห้องก็เดินออกไปแล้วก็ไปพาชายแปลกหน้านะครับมาเข้ามาอีก2คนลักษณะคล้ายเป็นมือปืนนะครับแล้วก็เข้ามาล็อกตัวผมนะครับต่อหน้าหัวหน้าพรรคต่อหน้ารองหัวหน้าพรรคอีก3คนนะครับที่ผมได้เอ่ยชื่อไว้นะครับแล้วก็ทางท่านหัวหน้าก็ได้เข้าไปห้ามปรามนะครับตอนที่เข้าไปห้ามปรามเนี่ยทางรองหัวหน้าก็ได้เข้าไปห้ามปรามนะครับให้เขาเลื่อนไปก่อนเป็นหนุกเลยบอกเขาเลื่อนไปก่อนคือท่านหัวหน้าพักเนี่ยก็ได้เข้าไปห้ามปรามนะครับแต่ว่าชายลักษณะมือปืน2คนเนี่ยนะครับซึ่งไม่รู้ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับก็ได้ล็อกตัวผมนะครับแล้วก็ได้ล็อกตัวผมนะครับแล้วก็สสนวัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้มาทำร้ายร่างกายผมนะครับมาตบหัวผมนะครับอย่างแรงนะครับซึ่งผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่กล้าออกไปไหนนะครับก็ต้องนั่งอยู่ในห้องหัวหน้าพรรคนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีคนมาเนี่ยทั้งหมดกี่คนกันแน่นะครับแล้วก็กระทำการอุกอาจมากนะครับคือในพรรคเลยแล้วก็อยู่ในห้องหัวหน้าพรรคเลยนะครับแล้วก็หัวหน้าพรรคขอร้องเนี่ยนะครับยังไม่ให้ความย้ำเกรงเลยนะครับผมเองเนี่ยได้โทรศัพท์ไปหาท่านภูมิกับสน.มักกะสันนะครับว่าคือถ้าผมออกมาเองเนี่ยผมก็คงจะอาจจะถูกทำร้ายร่างกายอีกนะครับเพราะว่าผมก็ยังเห็นสส.นวัฒน์เนี่ยเดินก้นเปี้ยนอยู่นะครับก็ได้ทางผู้กับเนี่ยก็ได้ส่งตำรวจนะครับร้อยเวรเนี่ยมารับตัวผมก็จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่สน.มักกะสันเพื่อแจ้งความนะครับไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยผมก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะว่ามีตัวตนคนชัดเจนครับนะครับนะครับส่วนผมก็เชื่อว่าบุคคลทั้งสองที่เป็นลักษณะคล้ายๆมือปืนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่า อาจจะพกปืนหรืออะไรมาเข้ามาในพรรคหรือไม่อย่างไรเราก็ไม่ทราบนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะครับเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเลยระดับหัวหน้าพรรคก็เห็นนะครับท่านหัวหน้าว่ายังไงบ้างคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคะคือท่านหัวหน้าเนี่ยท่านก็ได้เข้าไปห้ามปรามนะครับแล้วก็ท่านก็คือท่านก็ไม่สบายใจนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งผมก็คิดว่าการทำงานของผมเนี่ยนะครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะกรรมธิการเนี่ยเราก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมาในเมื่อเขามากล่าวหาเราก็จำเป็นต้องชี้แจงเพื่อปกป้องนะครับศักดิ์ศรีของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปหลังจากจบในสภาจบแล้วก็จบกันไปนะครับต่างคนก็ต่างทำหน้าที่นะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับคิดว่าคุณเห็นมาจากเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยหรือเปล่าก็เขาก็พูดชัดเจนนะครับตัวสสนวัฒน์เองเขาก็พูดชัดเจนต่อหน้าหัวหน้าพรรคครับจะไปแจ้งความที่สน.ตอนไปเดี๋ยวนี้ครับคือผมจำเป็นต้องไปแจ้งความไม่งั้นเนี่ยถ้าผมไม่แจ้งความหรือไม่ทำเดิมการอะไรออกไปผมจะถูกยิงตายก็ได้เนี่ยครับเพราะว่าอยู่ในพรรคเนี่ยยังกล้าทำขนาดนี้เลยครับเรื่องนี้มันมีขัดแย้งกันส่วนตัวไหมครับตอนนี้ไม่มีครับไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยครับเขาก็พูดชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องการทำหน้าที่ของกรรมธิการในสภาผู้แทนราษฎรครับ